ครับสำหรับหัวข้อที่2ของบทนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่ว่าด้วยกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งจะนำเสนอกรณีประเทศไทยนะครับที่จริงแล้วนะครับไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยนะครับที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็จะประเทศอื่นๆก็มีเช่นกันนะครับรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแต่ในที่นี้นะครับในบทเรียนนี้นะครับจะนำเสนอกรณีประเทศไทยนะครับซึ่งกฎหมายในประเทศไทยนะครับก็ถ้าพูดถึงกฎหมายนะครับก็รัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศใช่ไหมครับรองจากรัฐธรรมนูญก็คือพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็จะมีกฎหมายลูกอื่นๆตามมานะครับแต่ในบทเรียนนี้นะครับผมจะนำเสนอพระราชบัญญัตินะครับที่เกี่ยวข้องกับซึ่งเป็นกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศกรณีประเทศไทยนะครับอยู่3พระราชบัญญัตินะครับซึ่งมีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับก็พระราชบัญญัติว่าด้วยลิขสิทธิ์นะครับปี2537นะครับส่วนพระราชบัญญัติที่2ก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปี2544นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับฉบับล่าสุดปี2560นะครับสำหรับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะครับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ปีล่าสุดนะครับพระราชบัญญัติฉบับล่าสุดก็ปี2537นะครับซึ่งมีพระราชบัญญัติต่างๆก็จะมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับตามยุคสมัยนะครับแต่ก่อนนี้นะครับถ้าบอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นลิขสิทธิ์ที่อยู่บนเสียงลิขสิทธิ์เสียงที่ลิขสิทธิ์ที่อยู่บนกระดาษธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเป็นยุคของขึ้นลูกที่3ว่าด้วยยุคโลกาภิวัตน์นะครับก็จะมีเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการสื่อสารดิจิตอลต่างๆนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าบทความบนเว็บการแสดงความคิดเห็นบนเว็บภาพบนเว็บนะครับเสียงบนเว็บนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานนะครับผลงานเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะครับคำว่าลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าจะคุ้มครองเฉพาะคนที่ไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์นะครับเราไม่ไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์นะครับแต่เรามีการเผยแพร่ออกมานะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องมีการไปจดลิขสิทธิ์นะครับเช่นผมแต่งหนังสือนะครับผมแต่งหนังสือพิมพ์หนังสือออกมานะครับก็เป็นลิขสิทธิ์ของผมนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องไปขอจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจดทะเบียนที่เป็นลิขสิทธิ์ของผมนะครับเช่นผมแต่งเพลงขึ้นมาเพลงนึงนะครับแต่งเพลงขึ้นมาเพลงนึงเนี่ยนะครับแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็อัดคลิปเพลงนะครับลงในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ผมก็ไม่จำเป็นต้องไปจดลิขสิทธิ์นะครับเพลงนั้นที่ผมแต่งแล้วก็ผมเล่นเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของผมนะครับก็คนอื่นๆก็เช่นกันนะครับที่ถ่ายภาพแล้วไปลงบนเว็บนะครับถ่ายภาพแล้วไปลงบนเว็บหรือว่ามีพิมพ์ข้อความบนเว็บเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับเขาต้องมีความรับผิดชอบเขาต้องมีความในสิ่งที่เขาทำลงไปนะครับก็มีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องของลิขสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็เรื่องพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระราชบัญญัติที่เป็นกฎหมายคุ้มครองนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับที่เผยแพร่ออกไปนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานวรรณกรรมใช่ไหมครับที่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะครับที่คนที่เขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมนั้นก็เป็นวรรณกรรมแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการเผยแพร่นะครับเขียนแล้วไม่มีการเผยแพร่เนี่ยนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ตามกฎหมายนะเขียนแล้วโอเคไปจดทะเบียนแล้วไม่มีการเผยแพร่นะครับไปจดเปลี่ยนลิขสิทธิ์แต่ไม่มีการเผยแพร่นี่ก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเขียนแล้วปุ๊บไปเผยแพร่อันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ทันทีนะครับเลยไม่จำเป็นต้องมีการไปจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพระราชบัญญัติที่2นะครับเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับพระราชบัญญัตินี้นะครับทำขึ้นมานะครับบัญญัติขึ้นมานะไม่ได้หมายความว่าไปแทนกฎหมายอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับพระราชบัญญัติอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเนื่องจากการทำธุรกรรมในอดีตนะครับก็จะเป็นการทำธุรกรรมบนแผ่นกระดาษใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่ทำสัญญาซื้อขายต่างๆนะครับที่ทำบนกระดาษนะครับก็ตอนนั้นก็เป็นธุรกรรมที่เป็นแบบปกติทั่วไปปัจจุบันนี้นะครับเป็นยุค IT ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็มีการทำธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เราโอนเงินผ่านมือถือนะครับโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนะครับกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะมาคุ้มครองบ้าด้วยนะครับการทำธุรกรรมทาง
ิเล็กทรอนิกส์เราสั่งโอนเงินผ่านมือถือของเราเนี่ยนะครับก็จะได้รับการคุ้มกฎหมายตัวนี้ก็จะมาเกี่ยวข้องเราบอกเราไม่โอนไม่ได้นะครับเราเพราะเราทำเองเรามีพาสเวิร์ดอะไรเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเราใช่ไหมครับแล้วเราก็โอนเงินผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือของเราตัวนี้ก็จะมีกฎหมายคุ้มครองเราบอกว่าเราไม่ทำไม่ได้เพราะเราโอนไปแล้วใช่ไหมฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับสุดท้ายนะครับก็พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์นี้ก็มีการกระทำความผิดในหลายรูปแบบนะครับเนื่องจากคอมพิวเตอร์นะครับอยู่โดดๆของคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับคอมพิวเตอร์ถ้าอยู่โดดๆก็เป็นแค่ฮาร์ดแวร์ธรรมดานะครับคอมพิวเตอร์ต้องมีผู้ใช้นะครับต้องมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ถ้าผู้ใช้คนนั้นนะครับกระทำความผิดนะครับกระทำความผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทำความผิดกฎหมายอะไรต่างๆนะครับก็ต้องมีบทลงโทษนะที่กล่าวมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับว่ากฎหมายเนี่ยนะครับบัญญัติขึ้นนะครับเพื่อให้คนปฏิบัติตามบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับทุกคนต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วก็มีบทลงโทษถ้ากระทำความผิดนะครับพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์นี่นะครับก็ฉบับปีล่าสุดก็ปี2560นะครับที่จริงก็มีก่อนหน้านั้นแล้วก็มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับก็ผู้ใช้นะครับต้องคำนึงถึงนะครับว่าทำอันไหนผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อันไหนผิดไม่ผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับการที่เป็นว่าคนอื่นด่าคนอื่นนะครับแล้วก็ส่งไปในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี่นะครับก็เป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เช่นกันนะครับเป็นการดูหมิ่นคนอื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทำนองนี้นะครับก็มีการฟ้องร้องได้ตามกฎหมายเช่นกันนะครับสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ดังที่กล่าวมาแล้วนะครับก็สำหรับประเทศไทยก็มี3พระราชบัญญัติหลักๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับ